สวัสดีครับเริ่มจริงครับนี่คือรายการเสียงคล็อกหรือเปล่าวะน่าจะใช่แต่เป็นนอกสถานที่เป็นนอกสถานที่วันนี้เราอยู่กันที่มีเดียสตูดิโอนะครับหรือว่าช่อง 7C TV เพื่อตึ๊ด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 เพื่ออะไรเราอยู่กันที่สตูดิโอช่อง 7C เนี่ยใช่รอบที่แล้วเราไปการประกวดแบบผู้ชายมาแล้วมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลครับผมรอบนี้เราอยู่กับเวทีการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ครับว้าวโคตรเฝ้ารอตอนนี้เราจะได้มาดูน้องๆผู้เข้าประกวดใช่เดี๋ยวนะอันนี้มากับทางสปอนเซอร์เราเหมือนเดิมใช่ไหมสปอนเซอร์วันนี้ก็ได้รับเกียรติให้พวกเราเนี่ยมาทำช่อง YouTube เกี่ยวกับผู้เข้าประกวดผู้เข้าประกวดทั้งหมดเราจะพาทัวร์สถานที่ในการประกวดด้วยแล้วก็จะบอกว่าวันนี้เราได้รับสิทธิโคตรเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะเดี๋ยวเราจะได้นั่งสัมภาษณ์กับ20ผู้ประกวดหมดเลยทุกคนสามารถแบบจัดหนักจัดเต็มทุกคนเดี๋ยววันนี้ได้แบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยฮะนั่งกันแบบแกเป็นไงบ้างอย่างนี้เลยคุ้มที่ได้ตื่นเช้านะคุ้มในการตื่นเช้าสุดๆโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศกันครับไปเอาล่ะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับผู้เข้ารอบผู้เข้ารอบMiss Thailand World คนสุดท้ายนะครับต้องเรียกว่าวันนี้ตื่นเต้นนิดนึงเพราะรอบที่แล้วเราไปเนี่ยชายล้วน แต่วันนี้เรามาแบบหญิงล้วนนะครับก็มีโอกาสจะได้มานั่งสัมภาษณ์กันแบบสดๆแบบนี้นะครับตื่นเต้นไม่เท่าไหร่พี่ปอนครับตื่นเช้าด้วยใช่เช้ามากตื่นเช้าด้วยนะฮะคำถามแรกเลยนะครับเราอยากจะถามน้องๆครับว่าได้นอนกันหรือยังครับง่วงไหมยังไม่ได้นอนนะฮะวันนี้มาทำอะไรกันครับนี่เรามีถ่ายโฟโต้ชูตของแบรนด์ US Polo Club เป็นนาฬิกานี่นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆคุยกันถึงเรื่องนาฬิกาเดี๋ยวเราจะถามน้องๆแต่ละคนก่อนว่ารู้สึกยังไงที่ได้เข้ารอบแล้วเนี่ย20คนสุดท้ายจากกี่คนนะเห็นว่าเกือบ200กว่าเลยนะคะเกือบ200กว่าใช่ค่ะ200เกือบ200กว่าเยอะมากเยอะค่ะเยอะปีนี้ผู้สมัครเยอะมากค่ะเพราะว่า Miss Thailand World ห่างหายไป 3-4 ปีเหมือนกันใช่ค่ะการประกวดจะไม่ได้ครับทีนี้อยากจะถามหน่อยว่ารอบที่ผ่านมาจนมาเข้ารอบ20คนสุดท้ายเนี่ยมันมีโมเมนต์หรือมันมีกิจกรรมอะไรที่เราแบบประทับใจบ้างไหมก็เราก็ได้มีการไปเก็บตัวมานะคะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆ20คนล่าสุดเราไปเก็บตัวกันที่หัวหินค่ะใช่ที่หัวหินเราก็จะมีรอบสวิมสูทด้วยใส่ชุดว่ายน้ำอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆมากขึ้นได้รู้จักแบบว่านิสัยใจคอกันมากขึ้นจากวันแรกที่มาคัด20คนนะคะเราก็อาจจะยังไม่ค่อยกล้าคุยกันอะไรอย่างเงี้ยพอได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันใช้เวลาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบรู้จักทุกคนมากขึ้นค่ะก็สนุกมากเลยค่ะก็สนิทกันมากขึ้นใช่ค่ะ20คนนี้ก็เรียกว่ารู้จักใจคอกันมากขึ้นใช่ค่ะนะครับผมเดี๋ยวถามคนต่อไปกรองทองโมเมนต์ที่ประทับใจประทับใจเป็นทีมพี่เลี้ยงค่ะทีมพี่เลี้ยงน่ารักมากใช่ทีมพี่เลี้ยงแบบดูแลเทคแคร์ดีแล้วก็สปอนเซอร์ก็ใจดีด้วยอ๋อฮะใช่ได้อันนี้อยู่เป็นนะครับสปอนเซอร์สปอนเซอร์ใจดีพี่เลี้ยงใจดีค่ะซึ่งก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันโชคดีมากๆอ๋ออีกอย่างนึงที่น้องเค้าหลังไมค์กับผมว่าที่เค้าประทับใจก็คือกล้วยทอดใช่มั้ยครับกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งหน้าตึกมีเดียอ๋อครับสิ่งที่ทำให้เธอเข้ารอบมาถึง20คนสุดท้ายนะฮะอาหารการกินแล้วเนี่ยเราเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะมาเริ่มประกวดตั้งแต่รอบคัดตัวเราเตรียมอะไรกันยังไงบ้างครับอุ๊ยถ้าพูดจริงๆนี่ไม่ได้เตรียมเลยค่ะคือกินทุกสิ่งอย่างแล้วจริงๆน้ําหนักขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าทางกองประกวดก็เลี้ยงดีตอนที่ไปเก็บตัวที่หัวหินทางโรงแรมก็เลี้ยงดีมากกองนัดตื่นเช้ากินฉ่ำตั้งแต่6:30ข้างหลังหัวเลาะเลยแสดงว่านั่งสายกินคือจะบอกว่าแบบตอนไปกินอาหารเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นนี่คือเป็นบุฟเฟ่ทุกมื้อนะคะแล้วคือแบบนั่งอยู่หรือว่าไปเดินรอบบุฟเฟ่ค่ะก็จะเห็นพี่กองทองแบบหยิบนู่นหยิบนี่มาตลอดแบบใช่ค่ะแบบไม่พลาดพี่กองทองนี่ไม่พลาดคือแบบเอ็นดูมากๆกินตลอดแล้วต้องไปใส่ชุดว่ายน้ำด้วยโอ้โหเธอกล้ามากแล้วทีนี้มาอยู่กับน้องพลอยนะครับประทับใจอะไรก็โมเมนต์ที่ประทับใจนะคะก็คือการป
ประกวดเนี่ยแหละค่ะพลอยมาประกวดนางงามครั้งแรกนะคะก็มีการไปเก็บตัวที่หัวหินครั้งแรกเหมือนกันก็รู้สึกแบบแปลกใหม่สําหรับพลอยมากๆค่ะใช่ค่ะก็คือเป็นโมเมนต์ประทับใจคือเป็นครั้งแรกของเขาใช่เป็นครั้งแรกของเขาเดี๋ยวถัดมาอีกน้องชมพูบ้างค่ะก็ประทับใจทุกโมเมนต์เลยค่ะทางแบบ Miss Talent World แล้วก็สปอนเซอร์ทุกท่านแบบให้โอกาสพวกเราเยอะมากเลยค่ะในการแบบทําสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยลองแล้วหนู16ค่ะเป็นแบบครั้งแรกเลยแล้วก็แบบเด็กสุดด้วยก็เลยแบบใหม่มากๆค่ะประกวดที่อายุน้อยที่สุดใช่อันนี้คือเกณฑ์ขั้นแบบขั้นต่ําสุดเหรอฮะโอ้ค่ะสําหรับเพิร์นนะคะก็ประทับใจทุกโมเมนต์เลยแต่ว่าที่แบบประทับใจสุดๆก็คือการที่ไปเก็บตัวที่หัวหินแล้วเราได้รางวัลขวัญใจประจวบคีรีขันธ์มาด้วยขวัญใจชาวประจวบของแฮมจะเป็นรอบชุดว่ายน้ำค่ะที่รู้สึกว่าแบบเสียดายจังตอนนี้ก็คือแบบทิ้งทุกอย่างไปแล้วเดี๋ยวจะทำรอบหน้าให้ดีกว่าเดิมเพราะว่าตอนรอบชุดว่ายน้ำอะค่ะแฮมเป็นแผลที่เท้าใช่แล้วแบบเลือดออกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเดินไม่ดีเท่าที่ควรก็เลยเสียดายตรงนั้นนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะทำรอบหน้าให้ดีขึ้นกว่าเดิมMove on ใช่ค่ะ Move on ก็แก้ไขปรับปรุงมันใช่ค่ะผมว่าดีนะสุดยอดเลยฮะแล้วท่านอื่นๆล่ะครับมีไหมคือเป็นงานเอาThat guitar ค่ะซึ่งแบบเขาให้โยงชุดเราเกี่ยวกับจังหวัดหัวหินอะไรอย่างนี้แต่คือชุดหนูอ่ะหนูยังรู้สึกว่าหนูโยงได้ไม่ดีพอทั้งที่แบบบรรพบุรุษหนูทุกคนแบบอยู่ที่หัวหินหมดเลยหนูไปหัวหินทุกปีแต่ว่าหนูยังโยงได้ไม่ดีพอก็รู้สึกแบบเสียดายนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเราแก้ไขไม่ได้แล้วเพราะงั้นถ้าพูดถึงหัวหินใจเราจะต้องพูดนึกถึงอะไรทำไมถึงรู้สึกว่ามันยังไม่แมทช์กับความเป็นหัวหินมากชุดหนูวันนั้นสีชมพูค่ะหนูไม่รู้จะแมทช์ยังไงใช่ถ้าแบบเราฟ้าแล้วก็ไปทะเลได้แล้วแบบความจริงหนูไปทุกปีเลยไปชะอำไปหัวหินไปทุกปีเลยค่ะแหละบางทีมันเนี่ยใกล้กันไปในบรรดา5คนเอาเฉพาะแค่5คนนี้ก่อนนะนอกจากเราแล้วเนี่ยใครที่มีโอกาสสูสีตัวตึงสูสีกับฉันน่าจะเข้ารอบลึกไปด้วยกันอย่างนี้ดีกว่ามีไหมแต่หนูก่อนเลยถ้าสมมติว่าเราไม่ถึงฝันนั้นคนที่แบบหนูจะให้เลยก็คือรูมเมทของหนูนี่น้องกองทองนะคะนี่นะเพราะว่าเห็นเขาทุกแบบกระเบียดนิ้วเลยว่าเขาแบบมีระเบียบเป๊ะเป๊ะตื่นก่อนเวลาตื่นมาแบบอาบน้ำแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยตื่นมากินที่สำคัญตื่นมากินก่อนเพื่อนใช่เพราะว่าต้องคีบเวลากินให้เป็นใช่ค่ะเพื่อจะได้มี energy ในการทำกิจกรรมในวันนั้นไงค่ะใช่ค่ะถามน้องหมูแฮมนอกจากเราแล้วมองว่ามีใครอีกทั้งหมดหรือว่าแบบเฉพาะนี้ตัวนี้5คนนี้คนจริงก็ใครก็ได้แต่ถ้าต้องเลือกสักคนก็ขอเลือกเป็นพี่กลองละกันเพราะว่าพี่กลองเขามีความแบบว่าเป็นยูนิคเนาะแล้วแบบหน้าเขาแบบเป็นเอกลักษณ์มากเลยแบบว่าเป็นสวยแบบไทยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ชอบมากถ้าเป็นเขาเลือกเขาก็อาจจะเลือกใช่อะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะเดี๋ยวมันมีอีก1คําถามมันจะมีคําว่า the time discovery truth คิดยังไงกับคํานี้ฮะเวลาจะทําให้เราค้นพบความจริงมันจริงค่ะสําหรับคําพูดนั้นเพราะว่าแบบบางคนเราก็จัดเขาจากการที่เราแบบแค่เห็นข้างหน้าเขาแต่เราไม่ได้รู้นิสัยใจคอเขาลึกๆแต่ว่าถ้าเราได้ใช้เวลาร่วมกับเขาเราก็อาจจะแบบเห็นเนื้อแท้ข้างในของเขาว่าเขาก็เป็นคนดีเพราะว่าแบบเจอคนมาหลายเจเนอเรชั่นแล้วก็เจอหลายปัญหามากเลยเพราะว่ารุ่นหนูเป็นรุ่นที่แบบอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดเราต้องปรับตัวทุกสถานการณ์หนูเป็นเด็กที่ต้องแบบมอง2มุมอะค่ะหนูต้องมองว่าที่เขาทําอย่างเงี้ยเขาอาจจะเคยเจออะไรมาหรือเปล่าเขาถึงต้องเป็นคนอย่างนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะพูดว่าอายุน้อยแต่ว่าความคิดไม่น้อยนะจะหาคนที่แบบเปิดรับทั้งการมองเห็นคนที่เราหลายมิติด้วยอ่ะมองว่าเขาผ่านอะไรมาทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็นี่เรียกว่าขัดเกลามาอย่างดีสุดยอดสมมงสมมงอ่ะสมมงคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับคิดยังไงกับการได้ร่วมงานกับ US Master Polo ครับรู้สึกเป็นโอกาสที่ดีมากค่ะเพราะว่าไม่เคยถ่ายนาฬิกาให้แบรนด์ไหนเลยนะขอบอกไว้ก่อนนี่จะเป็นแบรนด์แรกเลยนะคะ US Polo Club ค่ะกล่องทองนะคะ MGW 11นะคะยังไม่เคยถ่ายสปอนเซอร์นาฬิกาแบรนด์ไหนนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้นำเสนอนาฬิกาของ US Polo Club แล้วก็เดี๋ยวมารอดูโฟโต้ชูตกันค่ะว่าจะเป็นยังไงก่อนจบสัมภาษณ์เดี๋ยวมีการมอบนาฬิกาให้ด้วยCEO เชิญเองเลยรอบนี้นะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณอดัมมอบนาฬิกาให้น้องๆด้วยนะครับโอเคฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เฟ
กรวันนี้เราอยู่กับอีกกลุ่มนึงผมบอกเลยผมตื่นเต้นทุกกลุ่มวันนี้มีแต่ภาพดีๆอ่ะวันนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็คืออีก5ใน20อีก5คนใน20ของผู้ที่เข้ารอบมิสไทยแลนด์เวิลด์คนแรกเลยคือน้องบิลน้องพริมน้องซาร่าน้องสายฝนแล้วก็น้องทารีน่าต้องถามว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้คุณมาอยู่ตรงนี้ทำไมถึงเลือกที่จะตัดสินใจเข้ามาประกวดแรกเริ่มเดิมทีซาร่าชอบดูประกวดนางงามค่ะรู้สึกชื่นชมพี่ๆบนเวทีที่มีความมั่นใจเราจึงนำตรงนั้นมาเป็นต้นแบบให้กับเราการประกวดนางงามทุกวันนี้มันพัฒนาไปไกลมากไม่ใช่แค่ประกวดความสวยอย่างเดียวแต่เรายังวัดถึงคุณค่าความสวยที่แท้จริงทัศนคติและศักยภาพของการเป็นนางงามจึงตัดสินใจมาประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ค่ะเพราะว่าสอดคล้องด้วยว่าเราอยากประกวดนางงามเพราะเราชอบและก็ได้ทำโครงการเพื่อสังคมซึ่งซาร่าเป็นพยาบาลวิชาชีพได้ใช้แพลตฟอร์มนี้ต่อยอดโครงการ Happy Elderly ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุพี่ๆรู้ไหมคะว่าตอนนี้สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวแล้ว Big Out ซาร่าจึงไม่ค่ะยังหนุ่มอยู่ค่ะยังดูเด็กอยู่ยังหน้าเด็กอยู่ค่ะก็เลยอยากจะใช้แพลตฟอร์มนี้มาแบบว่าเป็นกระบอกเสียงของวิชาชีพตัวเองด้วยแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองด้วยค่ะสานต่อวิชาชีพด้วยนะครับโอ้โหนี่ตัวก็ตั้งว่าจะเป็นนางงามมาตั้งนานก็เป็นคนชอบนางงามเป็นคนชอบดูนางงามดูนางงามแล้วอินใช่ไหมวันหนึ่งฉันก็อยากจะไปเป็นนางงามบ้างเราพูดถึงเรื่องการเก็บตัวหน่อยดีกว่าถามว่ามีการไปเก็บตัวที่หัวหินด้วยเป็นยังไงบ้างครับการไปเก็บตัวหัวหินเราได้อะไรจากตรงนั้นบ้างครับมีกิจกรรมนึงที่ตอนแรกอ่ะไม่ได้ expect ว่าเราจะแบบได้รับการเติมเต็มแล้วก็มีความสุขขนาดนี้คือการไปหาน้องๆผู้พิการที่ศูนย์ศึกษาพิเศษคือตอนแรกอ่ะค่ะเราทำใจว่าเราจะเป็นผู้ให้แบบเต็มที่เลยแล้วแบบมีทั้งเตรียมไอติมเตรียมขนมไปให้น้องๆเตรียมกิจกรรมไปให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถึงเวลาพอได้เข้าไปอยู่กับน้องๆเข้าไปเล่นด้วยกันจริงๆกลายเป็นว่าน้องส่งพลังบวกกลับมาให้เราอะค่ะใช่แล้วแบบตอนที่จะแยกจากกันแล้วแบบบอกน้องๆว่าเดี๋ยวพี่จะกลับบ้านแล้วนะอย่างเงี้ยแล้วเห็นเขาน้ำตาคลอเราก็น้ำตาคลอไปด้วยเพราะว่าเราแบบไม่อยากที่จะพากความสุขนั้นออกมาจากเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะแบบประทับใจมามากๆเลยใช่ค่ะอีกหนึ่งคำถามที่เราต้องถามเป็น key message ที่เราจะต้องถามนะครับ the time discover truth เวลาจะทำให้เราค้นพบความจริงจะอธิบายความหมายของคำนี้ในแบบฉบับของตัวเราเองยังไงบ้างครับสำหรับฝนนะคะก็เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์จะอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตมันต้องใช้เวลาเราจะเห็นว่าเวลามันจะเดินวนอยู่จะไม่มีการเดินถอยหลังซึ่งทุกวันเวลาเราจะทำการอะไรให้คิดถี่ถ้วนให้ดีเพราะเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้แล้วเราแค่ยึดมั่นกับปัจจุบันและอนาคตกับสิ่งที่เราจะทำนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะสั้นแต่คมกริบ For me time to discover the truth is when you really connect on a deeper level with yourself when you start to know who you really are what you stand for and your values and your core because I feel like recently in the past few months I did lose a bit of myself I didn't know who I was and what I wanted but the last few months I really connected and I know who I am now and I'm so excited to be here with the Miss Thailand World Journey because it really helped me discover who I really am ขอบคุณค่ะขอบคุณครับแม่ก็เหมือนเขาก็ได้ค้นพบตัวเองจากการที่ได้เข้ามาสู่การประกวด Miss Thailand World ในครั้งนี้เนาะเวลาก็จะเป็นตัวบ่งบอกเองอ่ะเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ผมว่าเขาก็เป็นคนนึงที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสุดๆเหมือนกันนะมีเป้าหมายอันสูงสุดนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปคอยติดตามกันดูว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงตอบคำถามได้ดีกันทุกคนเลยรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ร่วมงานกับโปโลมาสเตอร์นะฮะเอาใหม่ฮะ US Master Polo นะครับก็คือจะบอกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมงานกับทาง US Master Polo Club ค่ะเพราะว่าเป็นชื่อแบรนด์ที่เราเคยได้ยินมาตั้งนานแล้วเราเคยซื้อใส่คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ใส่มาตั้งแต่เด็กนะคะวันนี้ได้มาร่วมงานกันก็คือเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ขอบคุณที่สนใจในตัวพวกเราทั้ง20คนแล้วก็เวที Miss Thailand World นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอยู่เป็นนะครับสุดท้ายเนี่ยยังไม่จบแค่นี้ไหนๆก็มาในนามของ US Master แล้วนะครับใช่แล้วครับเดี๋ยวเรามีนาฬิกามาให้น้องๆด้วยเออเชิญ CEO ของเราครับผมนี่ฮะและนี่ก็คือชุดที่3นะครับภาพเราก็ได้มานั่งพูดคุยกับสาวๆรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นวันนี้ไม่มีหมดแรงบอกเลยถึงแม้ไม่ได้นอนก็ตามนะฮะใช้เวลาได้คุ้มไงสุดๆคราวนี้ก็คือคุณเมลานีเมลานีเป็นคนชาติอะไรครับ
คนออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียออสเตรเลียเป็นลูกครึ่งไหมใช่ค่ะแม่เป็นคนไทยแม่เป็นคนไทยถัดมาครับผักบุ้งเป็นคนไทยครับชื่อก็บอกว่าผักบุ้งต้องเจอกวางตุ้งอะไรเงี้ยไปอย่างนะถัดมาคือคุณอายนะครับคนไทยแน่นอนนะฮะอุ้ยตายแล้วบ้านอยู่ใกล้เราคุณชบาโอ้ชื่อไทยมากเลยอ่ะชบาชื่อไทยไทยคนนี้ก็ไทยเหมือนกันรวงข้าวรวงข้าวรวงข้าวครับทั้ง5คนนี้ก็มาพูดคุยกับเรากันต่ออ่ะถามกันก่อนเลยว่าเป็นยังไงถึงได้มาอยู่ในจุดๆนี้อะไรที่ทําให้เรารู้สึกอยากจะเข้ามาสู่เวทีการประกวด Miss Thailand World อ่ะเดี๋ยวเริ่มจากMelanie. So basically, I wanted to join Miss Thailand World. Just such a big platform that it's all about, you know, social commitment, helping others. It's really what I believe in as well. Really, I feel like the motto goes along with my values, beauty with a purpose, empowering others. I feel like that all stands with me. So I really wanted to be a part of this pageant. Yeah. มันเป็น passion ของเขาการที่ได้มาอยู่ในเวทีระดับนี้ซึ่งเป็นเวทีระดับประเทศแล้วอาจจะพาเข้าไปสู่ระดับโลกได้ด้วยแล้วน้องผักบุ้งล่ะครับอะไรเป็นแรงผลักดันสำหรับหนูก็คล้ายๆกันค่ะหนูคิดว่าเวที Miss Thailand World อันนี้มันแบบเน้นความ empower ค่ะถ้ามีโอกาสได้ตำแหน่งก็อยากจะ empower ให้ผู้หญิงทุกคนให้แบบว่ามั่นใจในตัวเองกล้าแสดงออกขึ้นมาแล้วคุณก็จะสวยเหมือนที่คุณเป็นค่ะใช่ค่ะค่ะส่วนตัวชบานะคะชบาเชื่อว่าการประกวดนางงามมันเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทำให้เราสามารถอินสปิเรชันคนอื่นได้ค่ะแล้วชบาเชื่อว่าตัวชบากับสตอรี่ของชบาสามารถอินสปิเรชันคนได้มากมายแล้วก็เวทีการประกวดอะความจริงก็มีหลายอย่างมีหลายที่เนาะชบาก็อยากที่จะใส่สายสะพายไทยแลนด์แล้วก็ไปประกวดในเวทีระดับโลกแต่ที่ชบาเลือกเป็น Miss World เขาเน้นจริงๆเลยในเรื่องของโครงการและโครงการของชบาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ชบาเชื่อจริงๆอีกหนึ่งความฝันของชบาก็คืออยากที่จะเป็นนักแสดงค่ะแล้วก็อยากที่จะเป็นนักแสดงกับช่อง7ค่ะก็เลยมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีโอกาสนึงเลยค่ะค่ะจริงๆของรวงเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเพื่อนทุกคนเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าบริบทของเวทีนี้มันค่อนข้างเข้ากับเราค่ะส่วนตัวรวงเองก็มีโครงการเหมือนกันก็จะเป็นเกี่ยวกับการปลูกป่าค่ะก็อยากที่จะส่งเสริมมาใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะในการเชิญชวนให้คนมาปลูกป่ามากขึ้นเพราะว่าการปลูกป่าเนี่ยมันมีข้อดีเยอะมากๆเลยครับอีกอย่างนึงก็คือส่วนตัวหนูเองก็มีอยากที่จะเป็นนักแสดงด้วยอยากที่จะมาต่อยอดแล้วก็หาโอกาสให้ตัวเองค่ะก็คือเป็นอีกช่องทางในวงการบันเทิงด้วยทราบมาว่าก่อนหน้านี้มีการเก็บตัวหัวข้อนี้พูดกันทุกกลุ่มเลยการเก็บตัวที่หัวหินเพื่อนๆน่ารักมากเหมือนเราแบบได้มิตรภาพใหม่ค่ะใช่สนิทกับน้องๆมากขึ้นแล้วก็พี่ๆมากขึ้นด้วยค่ะทุกคนพร้อมช่วยเหลือกันตลอดเวลาแล้วก็พี่สตาฟก็น่าประทับใจมากเขาช่วยเหลือตลอดเลยค่ะแบบเราต้องการอะไรหรือว่าขาดเหลืออะไรถามเขาได้หมดเลยใช่ค่ะมาถึงอีกหนึ่งคำถามที่ต้องถามจะตีความคำคำนี้ยังไงกับคำว่า time discover truth เวลาค้นพบความจริงหนูคิดว่าเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราเลยค่ะไม่ว่าเราจะต้องการหาความจริงหรือว่าหาอะไรบางอย่างเนี่ยทุกอย่างต้องใช้เวลาบางทีในอดีตมันอาจจะไม่ใช่ความจริงหมายถึงว่าไม่ดีที่สุดสำหรับเราแต่ว่าพอเวลาผ่านไปใช้เวลาในการคิดแล้วก็ไต่ตองเนี่ยอ่ะเรารู้แล้วว่านี่คือความจริงใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ร่วมงานกับ US Master Polo ปุ้ยรู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับ US Master Polo นะคะเพราะว่าดีไซน์ของเขาสวยมากชบาเป็นคนที่ถ้าเราจะเลือกแอคเซสซอรีที่ข้อมืออย่างหนึ่งชบาก็มักที่จะเลือกเป็นนาฬิกาค่ะเพราะว่าไม่เกะกะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยเราใส่ไปชิ้นเดียวก็คือครบจบทุกอย่างมันมีประโยชน์นะคะเราสามารถบอกเวลาได้แน่นอนครับว่าพอพูดถึง US Polo Master ก็ต้องเรียนเชิญผู้ชายท่านนี้วันนี้เรามีนาฬิกามาให้ด้วยจากทางบริษัทเลยเอาละฮะนี่คือ20ท่านผู้เข้ารอบโอเคใครกันบ้างแนะนำตัวนิดนึงครับมีใครบ้างฮะสวัสดีค่ะเฟิร์นวรคณาสิริสถาพรทรัพย์ค่ะน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นต่อไปครับค่ะสวัสดีค่ะรูบี้พลอยแพลินไลฟ์ค่ะน้องรูบี้นะครับสวัสดีค่ะพลอยจิตรพรอุปคำค่ะน้องพลอยอันนี้ชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะ MTW17 ฟ้านัทสอนบัวพาค่ะสวัสดีค่ะ MTW07 มุกชนิการสังวันพาณิชย์ค่ะเป็นแก๊งอัญมณีแหละครับมีทั้งรูบี้ทั้งพลอยทั้งมุกแล้วก็มีเฟิร์นกับฟ้า
นะฮะโอเคนะครับมาพูดคุยกันอะไรมันทำให้ตัดสินใจที่จะมาประกวด Miss Thailand World ครับตอนแรกอ่ะอย่างที่พี่พูดก็ถูกค่ะว่ามันมีเวทีหลายเวทีมากๆเลยเราสามารถไปประกวดแต่ละเวก็ได้แต่เฟิร์นแค่รู้สึกว่าเวเนี่ยมันเหมาะกับตัวเฟิร์นเองเหมือนเฟิร์นเป็นผู้หญิงที่ห้าวๆใครๆก็จะรู้ใช่มั้ยคะเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยเหมือนคนเขาจะรีวิวกันว่าเวเนี่ยเอาผู้หญิงจ๋านะเอาผู้หญิงแบบเรียบร้อยนะหวานนะงามนะเฟิร์นก็เลยอยากจะมาลองพิสูจน์ค่ะว่าเวเนี่ยเป็นอย่างที่เขาบอกจริงไหมไม่ได้อยากจะฟังคนอื่นพูดมากกว่าอยากจะลองพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเออนักกีฬาคนเนี้ยมายืนบนเวทีเนี่ยก็ยืนได้นี่เราเป็นนักกีฬาอะไรคะนักกีฬาบาสค่ะเยาวชนทีมชาติไทยเยาวชนทีมชาติไทยน้องรูบี้ล่ะครับสำหรับตัวรูบี้นะคะมาเพื่อพิสูจน์ว่า what beauty with a purpose is ค่ะก็คอนเซปต์ของเวทีนี้เลยนะคะก็ผ่านโครงการแล้วก็ผ่านความเป็นตัวเองค่ะก็คือ being a dentist with a voice and a dentist with a heart ผ่านโครงการของรูบี้ที่ทำก็คือ fun smile project นะคะเพราะว่ารูบี้รู้ว่าการที่เราจะมีแพลตฟอร์มเพื่อที่จะออกมาพูดอะค่ะจริงๆแล้วมันมีไม่ได้มากขนาดนั้นสำหรับผู้หญิงนะคะในมุมมองของรูบี้แล้วก็เวทีนางงามเป็นอีกเวทีนึงที่ให้แพลตฟอร์มนั้นออกมาแล้วก็รูบี้สามารถใช้แพลตฟอร์มตรงนี้นะคะในการออกมาพูดแล้วก็ raise awareness เกี่ยวกับ dental hygiene ได้อย่างโครงการ Fun Smile ของ Ruby ใช่ไหมคะปลูกฝังให้เด็กๆเนี่ยรักการดูแลสุขภาพในช่องปากตั้งแต่เด็กเพื่อที่ในอนาคตที่เขาโตขึ้นนะคะปัญหาสุขภาพในช่องปากเขาจะได้ลดลงแล้วมันก็จะไปช่วยลดปัญหาที่คนไข้มีเยอะแล้วหมอมีน้อยด้วยใช่ค่ะจริงๆพลอยก็เหมือนพี่รูบี้เลยค่ะพลอยเชื่อในคอนเซปต์ของ Beauty with a Purpose ของ Miss Thailand World พลอยเชื่อในศักยภาพของผู้หญิงค่ะว่าแบบผู้หญิงเป็นอะไรได้มากกว่าแค่ความสวยครับแล้วเวทีนี้เขามีความแตกต่างเขาไม่ได้มองผู้หญิงแค่ภายนอกเขามองถึงว่าเราจะใช้ความสวยเราทำอะไรเป้าหมายในชีวิตของเราจะทำอะไรรวมถึงโครงการที่จะให้ประโยชน์กับสังคมคืออะไรสิ่งที่เขามองหามันมีมากกว่าและพลอยอยากที่จะ empower เด็กๆให้เห็นว่าทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองและทำประโยชน์ตัวจริงให้กับโลกใบนี้ได้มุกนะคะก็อยากที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีที่สุดแต่ก็อยากจะเป็นตัวอย่างเป็นคนที่กล้าที่จะออกจากกรอบของตัวเองเพราะว่าดูจากลุคภายนอกของมุกนะก็คือแบบไม่ใช่ไทป์นางงามเลยน้อยคนมากนางงามที่จะมีรอยสักนอกลมผ้ามุกก็ไม่คิดว่าจะเข้ามาไกลได้ขนาดนี้ก็อยากที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีขีดจำกัดที่คิดว่าตัวเองมีขีดจำกัดแล้วอยากให้ลองที่จะกล้าออกจากกรอบมาลองแบบทำในสิ่งที่อยากจะทำดูค่ะก็ได้ทราบมุมมองของแต่ละคนแล้วว่าเข้ามาเวที Miss Thailand World กันเพราะอะไรหัวข้อต่อไปเนี่ยเป็นหัวข้อที่ผมชอบเมาส์ที่สุดละในทุกกลุ่มเป็นหัวข้อของการเก็บตัวอยากจะให้เล่าให้ฟังว่าตอนที่เราไปที่เก็บตัวที่หัวหินเนี่ยเราได้รับพลังงานอะไรบ้างได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปข้ามขีดจำกัดอะไรบ้างแล้วรู้สึกประทับใจอะไรบ้างมีเรื่องตลกเรื่องโก๊ะอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในทริปนั้นสิ่งที่ประทับใจอย่างอื่นก็คงเป็นบรรยากาศภายในกองค่ะเพื่อนๆน่ารักตอนแรกเราก็ยังไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่ไปเก็บตัวที่หัวหินทำให้เราสนิทกันมากขึ้นได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นนิสัยกันก็แบบสนิทมากขึ้นแต่ตอนแรกแบบเราไม่กล้าเข้าไปคุยกับเพื่อนคนอื่นตอนนี้ก็คือแบบโอ้โหเล่นกันแบบเต็มที่เลยค่ะ20คนที่เขาจอยกันได้หมดใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นความประทับใจแล้วก็เป็นเหตุการณ์แบบบันเทิงบันเทิงเป็นกลุ่มเดียวที่ไม่พูดถึงของกินเอาทุกกลุ่มแบบ enjoy มากอดีแล้วไม่ซ้ำไงไม่ซ้ำบุฟเฟ่ทุกมื้อเป็นกลุ่มเดียวที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยโฟกัสไปที่การที่ไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆแต่โอเคเราจะมีคีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่งซึ่งอยากจะให้เราสะท้อนในมุมมองของเราว่าเรารู้สึกยังไงกับสิ่งนี้ time discover truth เวลาทำให้คนพบค้นพบความจริงความหมายของเฟิร์นนะคะมันเหมือนเป็นบทพิสูจน์ให้เฟิร์นเพราะว่าการที่เป็นนักกีฬาค่ะการที่เราจะติดเยาวชนทีมชาติมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะแบบว่าซ้อมวันสองวันแล้วเราจะติดมันเหมือนเป็นเวลาที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองพุชตัวเองขึ้นมาให้มันไปได้ไกลทำให้เขาได้เลือกเราสักทีอ่ะการที่หนูเป็นนักกีฬามันสอนหนูหลายๆอย่างมากมันสอนให้เราอดทนสอนให้เรารู้จักมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะและอยู่กับร่วมกับผู้อื่นเวลาเราเนี่ยค่ะจะเป็นบทพิสูจน์เองว่าเราพยายามมากพอคำถามสุดท้ายรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้ร่วมงานกับ US Master Polo ครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้ร่วมงานด้วยแล้วก็นาฬิกาสวยมากจริงๆมีหลายสไตล์ตอนถ่ายแบบก็คือบอกพี่เขาเลยว่าโอ้โหพี่คะอันนี้สวยมากเลยนะคะพี่เขาก็ได้แค่ยิ้มๆเนาะจะขอก็เอ๊ะยังไงเดี๋ยวจะไม่ได้แค่ยิ้มอย่างเดียววันนี้เราได้รับเกียรติจากประธานบริษัทเลยครับเรียกว่าคุณอดัมฮะเดี๋ยวเชิญมอบนาฬิกาให้เข้ารอบทุกคนน้องๆนะครับ